ลงมาดูที่อนาคตใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีอีกเรื่องนึงให้ต้องติดตามเช่นเดียวกันว่าส.ส.ที่ถูกพรรคเนี่ยไล่ออกเพราะถูกมองว่าเป็นส.ส.งูเห่าเนี่ยปัจจุบันนี้เขายังเป็นส.ส.อยู่หรือไม่ผมขอโฟกัสไปที่ตัวของป้าศรีนวลบุญลือนะครับคุณผู้ชมครับคือศรีนวลบุญลือเนี่ยเขาจะมีเคสที่เหมือนเขาก็คือพันตำรวจโทธนพัฒน์ศรีนวลเป็นส.ส.เชียงใหม่ธนพัฒน์เป็นจันทบุรีศรีนวลออกอาการจะไปอยู่กับภูมิใจไทยสรุปแล้วจนถึงป่านนี้ศรีนวลยังไม่ได้สมัครเข้าพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะศรีนวลไม่มั่นใจข้อกฎหมายเคสของศรีนวลบุญลือกับธนพัฒน์เนี่ยจะเหมือนกันก็คือบอกว่าจะไปพรรคนี้แต่ยังไม่ได้สมัครเคสของกวินนาถกับจารึกเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งก็คือไปสมัครแล้วเห็นไหมฮะไปสมัครแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมีนักกฎหมายออกมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะสมัครแล้วหรือยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็มีโอกาสหลุดส.ส.ได้ทั้งคู่หรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้ง4คนเนี่ยหลุดออกจากความเป็นส.ส.แล้วหรือไม่อย่างไรแล้วหรือไม่อย่างไรคุณศรีนวลนี่แปลกสุดเพราะออกอาการเป็นคนแรกในการออกจากพรรคอนาคตใหม่โดยที่หลังจากถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ก็ไปนั่งในสภาทางฝั่งของภูมิใจไทยแล้วก็ลุกขึ้นอภิปรายในฝั่งของภูมิใจไทยทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของภูมิใจไทยหรือไปดูภาพงานเลี้ยงครับทีมงานหรือในงานเลี้ยงทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพื่อที่จะได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ไปอยู่กับรัฐบาลก็ออฟไซต์เกาะล้ำหน้าไปร่วมงานของรัฐบาลจับมือกับเอ๋ปารีณายืนอยู่เคียงข้างพลเอกประยุทธ์ด้วยความชื่นมื่นตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่าศรีนวลเนี่ยไปสมัครอยู่กับคุณอนุทินแล้วไปอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วที่ไหนได้ยังไม่ไปนะครับที่ไหนได้กลายเป็นว่ายังไม่ไปเพราะล่าสุดเนี่ยนายชำนาญจันทร์เรืองรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เขาก็ออกมาชำแหละข้อกฎหมายเอาละผมไม่ได้อยากจะลงข้อกฎหมายเยอะนะครับคุณชำนาญบอกแบบนี้เลยเอาสรุปแบบนี้ก็คือศรีนวลบุญลือกับพันตำรวจโทธนพัฒน์คนนี้นะฮะพันตำรวจโทธนพัฒน์ที่มีการเปิดตัวว่าจะเข้าพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐแต่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคนั้นมีผลเท่ากับยังหาพรรคเข้าสังกัดไม่ได้จึงต้องพ้นจากความเป็นส.ส.โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9เว้นเสียแต่ว่ามีเว้นนะฮะเว้นเสียแต่ว่าจะไปทำใบสมัครเนี่ยย้อนหลังโอ้อันนี้คือแดกดันแล้วครับประชดประชันละใบสมัครเนี่ยมันไปเขียนย้อนหลังกันไม่ได้ถ้าเอาความถูกต้องนะฮะเว้นเสียแต่ว่าจะไปทำใบสมัครลงวันที่ย้อนหลังแต่ถ้าถูกจับได้ก็มีความผิดทั้งส.ส.ทั้งพรรคที่เซ็นย้อนหลังก็คือพูดง่ายๆอย่าไปทำนะคือโดยหลักเนี่ยคุณชำนาญรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่บอกว่าศรีนวลเนี่ยนะมีมติถูกให้พ้นจากพรรคอนาคตใหม่ไปเมื่อวันที่16ธันวาคม17ธันวาคมตามกฎหมายต้องหาพรรคสังกัดภายใน30วันแต่ทีนี้ พ้นวันที่16มกราคม30วันมาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่มีพรรคสังกัดก็ต้องพ้นจากความเป็นส.ส.อยู่ดีนะคุณศรีนวลก่อนหน้านี้ก็เลยไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อแสดงเจตนาเจตจำนงว่าเธอไม่ได้กระทำผิดตามรัฐธรรมนูญที่กล่าวอ้างนะครับเรียกว่าจะเป็นวิบากกรรมหรือว่าเป็นกรรมตามทันหรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะครับเรียกว่าเป็นวิบากกรรมหรือไม่ต้องติดตามครับต้องติดตามว่าท้ายสุดคือปัจจุบันนี้เธอยังไม่มีพรรคอยู่เลยนะครับเนี่ยนะถ้าพูดเป็นคำพังเพยเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นผีไม่มีสารนะเออนะฮะไม่มีที่สิงสถิตอะไรแบบนั้นเนี่ยนะเออนะครับคุณผู้ชมครับสรุปก็คือจะไม่มีที่อยู่เลยนะครับคุณศรีนวลเนี่ย
เออนะครับยังไม่มีพรรคอยู่แต่เวลาคุณอนุทินไปไหนพรรคภูมิใจไทยไปไหนก็ไปตามเขาทั้งที่ก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของภูมิใจไทยแต่ประการใดนะ